ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับตอนที่6ค่ะของหนังสือโจโฉนายกตลอดกาลสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับตอนนี้หลายคนที่อยากจะดูศึกสงครามครั้งใหญ่น่าจะเป็นช่วงนี้แหละครับที่น่าจะเป็นศึกใหญ่ครั้งแรกๆที่เราได้เห็นการรบแบบจริงจังของในสามก๊กเลยในหนังสือสามก๊กจริงๆการดำเนินเรื่องเนี่ยไล่เรียงไปตามแบบนี้ไหมคะแบบนี้เป๊ะเลยครับพี่เพียงแต่ว่าอันนี้เป็นฉบับย่อใช่อาจจะไม่ได้ลงจากมุมของโจโฉใช่ไหมยังไงก็เท่ากับว่าเราเนี่ยก็ได้อ่านสามก๊กใช่ใช่เลยพี่แค่อาจจะทอนรายละเอียดลงไปบ้างโอ้ก็ไม่บ้างครับก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าเท่าที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์นำมาเนี่ยก็เป็นแกนหลักที่ควรจะรู้ก็ถือเป็นโอกาสดีเลยนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่ตั้งใจอยากจะอ่านสามก๊กเนาะอย่างที่บอกอะอยากจะอ่านแต่ยังไม่ได้อ่านรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาเดี๋ยวอ่านยากก็มาฟังห้องสมุดหลังใหม่ที่เราอ่านโจโฉนายกตลอดการให้ฟังแบบเพลินๆนะคะครับผมฟังไปได้แบบสบายๆแล้วก็สามารถทำงานอื่นไปด้วยได้อีกต่างหากใช่แล้วก็ถ้ามีเนื้อเรื่องตรงไหนที่อาจจะต้องลงรายละเอียดหน่อยเดี๋ยวผมก็จะช่วยเสริมให้คุณจิตรินซึ่งอ่านฉบับทั้ง2ฉบับมาแล้วครับผมของเจ้าพญาพระคลังหนซึ่งเป็นฉบับดั้งเดิมนะคะแล้วก็ของฉบับยาขอบค่ะฉบับวันนี้พกครับผมแล้วก็มาเติมด้วยอันนี้ละค่ะฉบับในทุนผมก็จะอ่านครบจบ3รอบ3สำนวน3สำนวน3สำนวนนายกตลอดกาลนะคะคโจโฉค่ะใช่แต่ว่าวันนี้นี่อย่างที่ผมเกริ่นไปตอนที่แล้วครับว่าเราจะได้รู้จักกับอีกหนึ่งในขั้วอำนาจที่อนาคตจะเป็นหนึ่งในสามก๊กของเรื่องสามก๊กครับวันนี้เราจะได้เจอกับซุนเกียนครับพี่ซุนเกียนใช่พยัคฆ์แห่งกังตังฉายาก็แสดงว่ามาสายบู๊ใช่ครับเป็นถ้าให้นับก็คือเป็นคนที่ยอดแม่ทัพคนหนึ่งของเรื่องเลยแต่ว่าแกก็อยู่กับเราไม่นานครับแต่ว่าสิ่งที่แกหลงเหลือไว้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นสามก๊กขึ้นมาส่วนแกจะจากไปแบบไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเอาไว้รอฟังค่ะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะกับโจโฉค่ะนายกตลอดการซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วในการที่จะทำรัฐประหารครับซ้อนรัฐประหารอีกทีนึงใช่ครับซ้อนกันเยอะเหลือเกินไปกันเลยค่ะพอตกลงปรงใจสบถสาบานตั้งแม่ทัพในกองกันเสร็จแล้วอ้วนเซี่ยวผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำก็เริ่มวางแผนการรุกทันทีอ้วนเซี่ยวออกคำสั่งให้ซุนเกียนเป็นกองทัพหน้ายกไปตีด่านกิสุยกวนอันเป็นด่านเมืองหลวงซุนเกียนได้รับคำสั่งก็ออกไปปฏิบัติตามคำสั่งจะกล่าวถึงในเมืองหลวงบ้างข้างฝ่ายตังโต๊ะพอทราบข่าวว่าโจโฉออกไปเกลี้ยกล่อมเอาทัพหัวเมืองเป็นอันมากให้ยกเข้ามาตีเมืองหลวงได้ตังโต๊ะก็ตกใจร้องเรียกหาคนที่จะอาสาไปปราบกองทัพหัวเมืองงานนี้ลีโป้ออกรับอาสาค่ะแต่ก็มีนายทหารชั้นผู้น้อยคนหนึ่งชื่อว่าหัวหยงหัวหยงนี่ยอดขุนพลอีกคนหนึ่งครับของฝั่งตังโต๊ะในนี้นี่นะเขาพรรณนาบรรยายก็แล้วกันครับบอกว่าสูง6ศอกเศษกิริยาดังเสือแกดุใช่ไหมโอ้ดุมากครับเดี๋ยวอีกไม่ช้าเนี่ยครับจะได้รู้ว่าหัวหยงนี่ดุขนาดไหนชื่อออกจะหวานนะ หัวหยงครับชื่อเหมือนผู้หญิงเลยนะพี่ใช่คุณหัวหยงเนี่ยค่ะเขามารับหน้าแล้วเขาก็บอกว่าการศึกคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนาหรอก
จะส่งคนขนาดลิโป้ออกไปเนี่ยก็ไม่ควรเหมือนกับจะฆ่าไก่แล้วไปใช้มีดฆ่าโคเดี๋ยวเขาเนี่ยจะจัดการเองคำนี้นี่ได้ยินในนิยายกำลังภายในหลายเรื่องกันนะพี่คือมันเหมือนกับว่าใช้คนผิดประเภทไหมใช่เอาของใหญ่ไปใช้กับของเล็กอะไรไม่คุ้มกันใช่ไม่ต้องถึงขนาดลิโป้ล็อกเดี๋ยวอ้วจัดการเองงานระดับนี้จะไปปราบกองทัพหัวเมืองให้ได้เลยแล้วหัวหยงเนี่ยครับก็ทำได้อย่างที่ปากว่าเลยนะครับแกไม่ได้ขี้คุยใช่แกเป็นคนมีฝีมือเลยตังโต้ได้ยินหัวหยงอาสาแบบนั้นก็ดีใจสิคะตั้งหัวหยงให้เป็นทหารเอกแล้วก็จัดกองทัพให้จำนวนทหาร 50,000 ค่ะก็ไม่น้อยนะโอ้เยอะเลยทีเดียวขณะที่ซุนเกียนกำลังเดินทัพจะไปตีด่านเมืองหลวงอาการแห่งการแตกแยกและไม่ซื่อตรงต่อคำสาบานในพวกรัฐประหารก็เริ่มสำแดงออกมาไม่ทันไรเลยนั่นก็คืออาการในที่นี้นะคะใช้คำว่าอาการวิปริตอันเนื่องมาจากการเห็นแก่ตนและพวกพ้องพี่น้องของตนเปาซิ่นนายทหารผู้หนึ่งผู้อยู่ในกองทัพของอ้วนเซี่ยวคิดว่าซุนเกียนยกไปตีด่านเมืองหลวงนั้นหากซุนเกียนตีได้ซุนเกียนก็จะได้ความดีความชอบแต่เพียงผู้เดียวเปาซิ่นก็เลยใช้ให้น้องของตนที่ชื่อว่าเปาต๋งยกทัพไปตีด่านเมืองหลวงอีกทางหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งจากแม่ทัพใหญ่คือทำเองโดยพละการครับแล้วก็เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวเองปราศจากระเบียบแบบแผนและวินัยใดๆทั้งสิ้นถ้าพูดง่ายๆก็คือกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะได้หน้าแต่เพียงฝ่ายเดียวใช่เพราะฉะนั้นดูแล้วมีโอกาสจะได้หน้าฉันขอด้วยอันนี้ผมต้องขอเสริมนิดนึงจากที่ตอนต้นพี่หมีอ่านไปนะครับคือตอนแรกเนี่ยอ้วนเซี่ยวเขาตั้งให้ซุนเกียนเนี่ยเหมือนเป็นกองหน้าคอยตีฝ่าคอยบุกทะลวงด่านต่างๆไปเรื่อยๆซึ่งพอดีว่าซุนเกียนเนี่ยเป็นนายกองที่เก่งมากที่ผมเคยบอกนะเป็นพยัคฆ์แห่งกังตังแกก็เลยไม่เคยแพ้ใครเลยทีเนี้ยนายกองคนอื่นไม่ได้ออกลงสิครับก็ไม่ได้หน้าใช่มันมี16หัวเมืองกลายเป็นซุนเกียนเก็บไปคนเดียวก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวที่เหลือนี่ฉันทำอะไรเนี่ยนั่งนอนก็เลยเกิดการแบบเอาละมีผลประโยชน์ทับซ้อนกันละขอซีนฉันบ้างใช่เปาตงค่ะพอแกได้รับคำสั่งลับจากพี่ชายก็ยกทหารคือยกไปจริงๆในที่นี้นะคะหม่อมราชวงศ์คือกฤษใช้คำว่ากระเบอร์กระบังกระเบอร์กระบังอันนี้ไม่เคยได้ยินนะคะครับเข้าใจว่าน่าจะมาจากคำว่าเหมือนพวกยกไปแบบกระเรอกระร่าอะไรไปแบบนั้นนะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอ่ะครับแล้วก็ไปถึงด่านก่อนซุนเกียนด้วยฝ่ายหัวหยงได้ข่าวว่ามีข้าศึกยกมาก็เปิดประตูคุมทหารออกมาจะสู้เปาตงเห็นหัวหยงตัวโตท่าทางแกจะตัวใหญ่จริงๆนะครับก็ตกใจยังไม่ทันจะได้สู้กันเลยค่ะก็ขับม้าหนีซะแล้วหัวหยงก็ขับม้าไล่ตามเอาง้าวเนี่ยฟันถูกเปาตงตกม้าตายง่ายๆซะงั้นแหละครับโธ่นี่แหละครับบอกแล้วว่าเขาดุจริงๆครับหัวหยงดูสิเนี่ยคืออ้วไม่ได้ตั้งใจจะมารบกับลือเลยนะแค่เห็นอ้วก็กลัวแล้วอ้วก็หนีแต่ลือก็ไม่ยอมให้อ้วหนีตายเลยนะคะแล้วก็จับทหารหัวเมืองที่มากับเปาตงนั้นไว้ได้เป็นอันมากอีกด้วยครับการผิดพลาดของฝ่ายหัวเมืองคราวนี้ทำให้ฝ่ายรัฐบาลตังโต๊ะมีกำลังใจยิ่งหนักแต่จริงๆแล้วหลังจากนี้หัวหยงยังไม่หยุดนะครับเดี๋ยวมีอีกศพแรกผ่านไปแล้วใช่ไหมพี่เดี๋ยวศพ2ศพ3ก็จะตามมาแกเก็บแต้มเหรอประมาณนั้นครับฝ่ายซุนเกียนค่ะเมื่อยกไปถึงด่านก็เข้าโจมตีการรบประชิดติดพันฝ่ายซุนเกียนก็ได้ฆ่านายทหารฝ่ายรัฐบาลตายไปคนหนึ่งชื่อโหจินซุนเกียนก็ตั้งร้อมด่านนั้นไว้ตอนนี้การแตกแยกการแก่งแย่งแข่งดีและการเห็นแก่ตัวก็เริ่มสำแดงเดชมากขึ้นในกองทัพหัวเมืองนั้นเป็นขั้นที่2นะคะ
อ้วนสุดคนนี้เคยกล่าวถึงไปแล้วเนาะครับผมคนนี้คือน้องชายของอ้วนเซียวอ้วนสุดนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพลาธิการทางด้านเสบียงครับทำหน้าที่คอยส่งเสบียงอ้วนสุดก็ถูกยุยงค่ะลูกน้องคนสนิทนี่แหละเป็นคนยุบอกว่าเนี่ยซุนเกียนเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือนักคืนปล่อยให้ทำการเต็มที่โดยไม่ขัดขวางเอาไว้บ้างก็เห็นว่าอาจจะตีเมืองหลวงได้แต่เพียงผู้เดียวไม่อาศัยคนอื่นไม่ให้คนอื่นได้แสดงความสามารถเลยแล้วซุนเกียนก็จะกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมีอิทธิพลเสียคนเดียวน่าจะได้ทำการผ่อนกำลังซุนเกียนเอาไว้บ้างคนอื่นจะได้มีความชอบเท่าๆกันอ๋อคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยแกจะได้หน้าแต่เพียงคนเดียวได้ยังไงโอ้โหนี่มันแบ่งกันด้วยมันไม่ใช่เรื่องแค่แบบเรื่องการเมืองทั่วๆไปนะอันนี้มันโอ้โหการรบการเป็นเรื่องการเห็นแก่ตัวนั่นแหละนะโอ้ my god ใช่อ้วนสุดก็หลงเชื่อลูกน้องค่ะระงับการส่งเสบียงให้กับฝ่ายซุนเกียนฝ่ายทหารซุนเกียนไม่ได้รับเสบียงก็พร้อมอิดโรยลงทุกวันเลยไม่มีอะไรกินเนาะจริงกองทัพอ่อนแอก็อันตรายมากอันตรายมากครับทางฝ่ายรัฐบาลเห็นได้ทีก็เลยออกโจมตีคราวนี้ซุนเกียนก็เลยแตกพ่ายยับเยินแทบเอาตัวไม่รอดเสียรีพลไปมากมายแล้วก็การแพ้ครั้งนี้แหละครับส่งผลอีกหลายอย่างหนึ่งคือกองทัพ16หัวเมืองเสียกำลังพลไปมากสองคือซุนเกียนเนี่ยเริ่มแคลงใจกับอ้วนสุดอ้วนเซียวละก็สมควรนะครับทีนี้เมื่อปรากฏว่ากองทัพหัวเมืองไปแพ้แก่กองทัพรัฐบาลมาถึง2ครั้งแล้วก็ได้รับความเสียหายมากทางกองทัพหัวเมืองก็เริ่มขาดกำลังใจคือเสียใจเนาะเสียกำลังใจใช่ใจเสียเลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแพ้2ครั้งอ้วนเซียวแม่ทัพใหญ่ก็เรียกประชุมนายทหารปรึกษาราชการแล้วก็อบรมกระชับความสามัคคีแต่มิใหญ่ที่อ้วนเซี่ยวจะพยายามอบรมชี้แจงความสงสัยกินใจและความต้องการเป็นใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นเสียแล้วและเป็นหนอนบ่อนไส้เป็นลางร้ายที่แสดงให้เห็นถึงความพินาศในที่สุดในที่ประชุมนายทหารคราวนี้เล่าปี่กวนอูเตียวหุยได้ตามหลังกองซุนจ้านเข้าไปด้วยในตอนแรกเล่าปี่ไม่ได้เข้าไปในฐานะผู้ร่วมประชุมนะแต่เข้าไปในฐานะผู้ติดตามกองซุนจ้านใช่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองครับก็เข้าไปยืนอยู่ข้างหลังกองซุนจ้านร่วมกับกวนอูแล้วก็เตียวหุยแต่ว่ารูปร่างกิริยาอาการของคนทั้งสามนี้จะวิปริตผิดมนุษย์หรือเปล่าอ้วนเซียวเหลือไปเห็นเข้าก็สะดุดตาค่ะถามกองซุนจ้านสามคนซึ่งยืนอยู่ข้างหลังนั้นชื่อใดกองซุนจ้านเห็นได้โอกาสก็แนะนำเล่าปี่ให้อ้วนเซียวรู้จักบอกว่าคนนี้เป็นเพื่อนเรียนหนังสือมาด้วยกันตอนนี้เป็นเจ้าเมืองเพ่งงวนกวนตอนนั้นโจโฉจึงช่วยกล่าวสนับสนุนเล่าปี่ด้วยว่าเมื่อครั้งโจรโพกผ้าเหลืองเล่าปี่ก็ไปช่วยรบนะขออ้วนเซียวได้ฟังข้อมูลโอ้แหมเครดิตดีน่าสนใจก็เลยเชิญเล่าปี่เข้าร่วมประชุมเป็นอันว่าจากตอนแรกที่ไปในฐานะผู้ติดตามกองซุนจ้านก็ขึ้นมาเป็นสมาชิกในคณะรัฐประหารค่ะครับเล่าปี่ได้ที่นั่งในฐานะอันสมควรจริงๆถ้าในฉบับออริจินอลครับช็อตเนี้ยเล่าปี่จะบอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์คือเชื้อมีสายไม่เชิงว่าพูดตรงๆนะครับแค่บอกแบบบอกที่มาของตัวเองว่าข้าพเจ้าสืบเชื้อสายมาจากนู่นนี่นั่นคนฟังแล้วเขาก็จะรู้ว่าอ๋อเชื้อพระวงศ์ไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตอนนี้เล่าปี่ก็ได้เกิดแล้วนะเรียกว่าแจ้งเกิดเล็กๆแจ้งเกิดเข้าสู่วงการแล้วใช่พอจะมีที่นั่งมีที่นั่งแล้วก็อีกนิดนึงครับที่นั่งเนี่ยในที่ประชุมเขาจะเรียงตามความสำคัญเล่าปีเนี่ยจะอยู่ท้ายสุดเลยแต่ก็เอานะอย่างน้อยก็ได้เข้าสู่วงการแล้วใช่
กวนอูเตียวหุยก็มายืนข้างหลังเก้าอี้ของเล่าปี่ค่ะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะท่านก็ทำหน้าที่กองเชียร์กองเชียร์โจโฉเพราะว่าฉบับนี้เนี่ยบอกแล้วครับทีมโจโฉครับว่าเราทีมโจโฉครับท่านก็บอกว่าอันโจโฉนั้นเป็นผู้มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยน้ำใจอันกว้างขวางหาที่เปรียบมิได้แม้ผู้ใดมีความชอบเล็กน้อยโจโฉก็มิได้มองข้ามหรือลืมเสียคอยหาโอกาสช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เสมอเช่นกรณีเล่าปีนี้เป็นต้นแต่ความเมตตากรุณาที่โจโฉมีต่อบุคคลทั้ง3นี้หาได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ไม่ดังที่จะได้เห็นกันต่อไป อันนี้เชียร์กันแบบออกหน้ากันเลยนะคะแต่ช็อตนี้ควรจะเชียร์จริงๆครับเพราะว่าช็อตนี้ผมประทับใจโจโฉมากตอนอ่านนี่แบบนี่ตัวร้ายจริงเหรอเนี่ยคือเราปลูกฝังมาคือดูมีน้ำใจใช่ไหมใช่คือเราโดนปลูกฝังมาตลอดว่าโจโฉมันตัวร้ายใช่ไหมพี่ตัวโกงตัวโกงแต่พอมาอ่านตรงนี้แบบเฮ้ยเขาก็เป็นคนใจกว้างคนหนึ่งนะไม่ได้ปิดกั้นแบบมองคนที่ฝีมืออะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตอนนั้นเล่าปี่เนี่ยก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองเล็กมากเล็กมากไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากให้เทียบก็อาจจะพูดเป็นในอำเภอก็ว่าได้ครับในอำเภอบ้านนอกใช่หัวเมืองไกลๆใช่ไหมอย่างนั้นเลยพี่ยังไม่มีผลงานครับทีนี้ในขณะที่นายทหารฝ่ายหัวเมืองกำลังชุมนุมกันอยู่หัวหยงทหารของต่างโต๊ะก็ยกทหารตามมาท้าทายอยู่หน้าค่ายครับนายทหารคนหนึ่งชื่อว่ายูสิทธ์ก็อาสาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ้วนไปจัดการให้ครับอ้วนเซียวก็อนุญาตแต่ยูสิทธ์ออกไปรบกับหัวหยงได้3เพลงค่ะเรียบร้อย เรียบร้อยหัวหยงนี่เขาดุจริงๆครับค่ะถูกฟันตกมาตายนะคะพอยูสิทธ์ตายอวนเซียวก็เรียกคนอาสาอีกคราวนี้พัวหงทหารเอกของฮันฮกเจ้าเมืองเกงจิ๋วพัวหงแต่งตัวใส่เกราะถือขวานใหญ่ออกไปรบกับพัวหยงแต่พอรบกันได้3เพลงก็ถูกฟันตกม้าตายเรียบร้อยโรงเรียนหัวหยงไปอีกคนอีกครับผมแกชนะน็อกมาโดยตลอดเลยนะคุณหัวหยงเนี่ยใช่ครับแล้วก็ไม่กี่ยกด้วย3ยกเท่านั้น3เพลงเองอ้วนเซียวรู้ข่าวก็ชักหัวเสียเรียกคนอาสาออกไปรบอีกคราวนี้กวนอูอาสาค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะไปตัดหัวไอ้กวนหัวหยงมาให้อ้วนเซียวไม่รู้จักก็ถามบอกว่าเอ้ยคนที่อาสาเลือกชื่ออะไรกองสุนจ้านก็บอกว่าคนนี้ชื่อกวนอูเป็นน้องเล่าปีเป็นทหารม้าถือเก่าทันเปิดตัวกวนอูนะคะครับอ้วนเซียวได้ยินว่ากวนอูเป็นทหารม้าถือเก่าทันก็โกรธค่ะโอ้โหทหารเลวบอกว่านี่แกนี่มาดูหมิ่นนายทัพนายกองหัวเมืองทั้งปวงบังอาจเข้ารับอาสาทหารหัวเมืองมีจำนวนมากพอไม่ต้องไปอาศัยคนขนาดกวนอูหรอกแล้วก็สั่งทหารบอกว่าไล่ไอ้เจ้านั่นเนี่ยออกไปจากที่ประชุมซะแต่ตรงช็อตต่อไปเนี่ยโจโฉเท่มากครับพี่โจโฉเป็นคนเข้ามาช่วยกวนอูค่ะคุณผู้ฟังค่ะครับโจโฉเป็นคนพูดจาปลอบโยนให้อ้วนเซียวหายโกรธเฮ้ยหรือใจเย็นๆนะแต่อ้วนเซียวก็ยังไม่ยอมให้กวนอูออกไปรบนะโจโฉก็เลยต้องชี้แจงบอกว่ากวนอูนี้เนี่ยเขารูปร่างใหญ่โตนะท่าทางก็แข็งแรงดีใช้ออกไปเห็นน่าจะได้ราชการคือเหมือนกับว่าเอ้ยลองดูหน่อยเถอะน่าจะโอเคนะส่วนที่อ้วนเซียวนึกละอายว่ากวนอูไม่ใช่ทหารเอกนั้นนายทหารฝ่ายหัวเมืองก็มีอยู่มากคนที่ไหนใครจะรู้อันนี้คือเหตุผลของโจโฉครับก็คือดูรูปร่างใช่ไหมคะดูหน่วยก้านใช้ได้น่าจะโอเคน่าจะได้ละแล้วส่วนเรื่องที่อ้วนเซี่ยวกลัวเนี่ยว่าใช้คนที่ไม่ใช่ทหารเอกโอ้ยใครมันจะไปรู้อ้วนเซี่ยวก็เกรงใจอันนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าจริงๆอ้วนเซี่ยวมีทหารเอกของตัวแกเองอยู่2คนด้วยชื่อว่างันเหลียงกับบุญทิวแล้วไปไหนแล้วเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันครับ เขาในหนังสือเขียนว่าตอนนี้ติดพันอยู่กับศึกที่อื่นอยู่แกก็บ่นตลอดทางเลยนะครับว่าเนี่ยทางนั้นเลี้ยงกับบุญทิวอยู่นะไอ้หัวหยงนี่ไม่ขนามือหรอกแต่ก็ไม่อยู่
กวนอูก็เลยมีโอกาสได้สำแดงฝีมือของตนเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะเพราะโจโฉคนเดียวแท้ๆนะใช่เพราะโจโฉเนี่ยปั้นมากระมือไปพูดให้เล่าปีนั้นจะได้ปริปากสนับสนุนพวกพ้องร่วมสาบานของตนแม้แต่คำเดียวก็ไม่มีเพราะว่าตอนนั้นตัวจิ๋วตัวจ้อยมากยิ่งกว่านั้นเมื่อกวนอูเดินออกไปจะไปรบกับพัวหยงท่ามกลางการยิ้มเยาะของนายทหารทั้งปวงอันนี้ต้องจินตนาการภาพเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีโจโฉคนเดียวมั้งที่เห็นด้วยแบบอย่างออกนอกหน้าว่าฉันเชื่อแกใช่แกไปเลยแต่คนอื่นเนี่ยจะไหวเหรออะไรอย่างนี้เพราะว่าตายมาแล้วต้อง 2-3 คนใช่แล้วที่ตายนี่ไม่ใช่ทหารธรรมดาตายทหารเอกแล้วลื้อเนี่ยเป็นใครโอ้โหในทหารแบบโอ้โหกระจิบกระจ้อยมากเลยใช่ก็ติดตามในอำเภอแต่ปรากฏว่าโจโฉให้เกียรติแก่กวนอูซึ่งในที่นี้นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์บอกว่าให้เกียรติยศแก่กวนอูอย่างสูงยิ่งโดยการรินสุราใส่จอกเข้าไปยื่นให้กับกวนอูค่ะอันนี้ถือเป็นการให้เกียรติกันเลยนะใช่โอ้โหอันนี้ชอบนี่โจโฉเท่มากแต่กวนอูกลับปฏิเสธค่ะซึ่งท่านจะให้สุรากินนั้นขอให้ท่านงดไว้ก่อนเมื่อใดข้าพเจ้าออกไปตัดศีรษะหัวหยงมาแล้วข้าพเจ้าจึงจะรับเอาสุราของท่านมากินกวนอูนี่ก็เท่นะครับผมคืออย่างที่ผมเคยบอกพี่กวนอูนี่แกเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากมาแต่ไหนแต่ไรละแกมั่นใจมากเลยว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดื่มก็ได้ครับแล้วก็ฝากไว้ก่อนแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของกวนอูคือแกเก่งจริงครับเก่งจริงๆคือแกไม่ได้มั่นใจเกินเบอร์แกมีฝีมือครับแกเลยมั่นใจโอเคครับมาถึงตรงนี้นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องเนี่ยก็บอกว่าขอให้คิดดูเถิดโจโฉขณะนั้นมีตำแหน่งสูงมาจากเมืองหลวงออกมาตั้งตนเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารมีพวกพ้องเข้าร่วมด้วยโอ้โหมากมายแม้แต่ตัวแม่ทัพคืออ้วนเซี่ยวโจโฉก็เป็นผู้แต่งตั้งแต่แล้วโจโฉก็ได้รับการไร้มารยาทและถ้อยคำอันสามหาวจากกวนอูโจโฉก็ยังอุตส่าห์อดใจไว้ได้หาได้ถือโทษโกรธขึ้นแต่ประการใดไม่นิสัยอันดีนี้เป็นลักษณะอัจฉริยะอีกประการหนึ่งที่มีอยู่ในตัวโจโฉพฤติการของกวนอูตอนออกไปรบกับหัวหยงนั้นหนังสือสามก๊กได้พรรณนาไว้ดังต่อไปนี้ฝ่ายหัวเมืองทั้งปวงซึ่งอยู่ในค่ายนั้นได้ยินเสียงกลองแลมห้าล่ออื้ออึงก็ชักชวนกันออกไปดูกวนอูรบกับหัวหยงครั้นออกไปถึงประตูค่ายก็เห็นกวนอูหิ้วเอาศีรษะหัวหยงกลับเข้ามาทิ้งไว้ตรงหน้าค่ายนายทัพนายกองทั้งปวงเห็นก็ดีใจจึงพากวนอูเข้าไปในค่ายโจโฉจึงเอาจอกสุรานั้นมาคำนับแล้วส่งให้กวนอูกวนอูคำนับตอบแล้วรับเอาจอกสุรานั้นมากินสุรานั้นยังอุ่นอยู่สังเกตประโยคสุดท้ายนะคะครับสุรานั้นยังอุ่นอยู่คือเวลาแป๊บเดียวจริงๆคือถ้าเกิดว่าเป็นยุคนี้นะคะกลับเข้ามาเนี่ยน้ำแข็งก็ยังไม่ทันละลายอะค่ะใช่ครับอันนั้นสมัยก่อนเขาดื่มเหล้าร้อนค่ะใช่ใช่สมัยนี้เราดื่มเย็นใช่ใช่ไหมโดยเฉพาะในบ้านเราถ้าเป็นสมัยนี้ก็ต้องบรรยายใหม่ว่าโอ้โหน้ำแข็งยังไม่ละลายเลยคือจริงๆกลับมาแล้วการอุ่นสุรานะครับมันมีเหตุผลนะพี่เพราะว่าเวลากินสุราที่ยังอุ่นๆอยู่เนี่ยเลือดมันจะร้อนมันปลุกใจให้ฮึกเหิมเหมือนอย่างเวลากินพวกสาเกอะไรพวกนี้นะเขาก็จะอุ่นให้มันร้อนแบบนั้นเลยพี่คือเหล้าบางอย่างเนี่ยมันต้องกินร้อนมันต้องอุ่นจะอร่อยนิดนึงแต่ว่าแตกต่างไปจากที่ดื่มกันอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าประโยคนี้สำคัญที่เขาต้องการเน้นว่าโหมันแป๊บเดียวจริงกวนอูนี่โหแบบเฮ้ยฝีมือดีมากใช่นะคะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ท่านก็บอกว่า
ในตอนนี้ผู้แต่งตั้งใจจะเขียนยกย่องกวนอูเป็นสำคัญให้เห็นว่ากวนอูมีความสามารถในการรบเป็นเลิศยิ่งกว่าผู้ใดทั้งสิ้นขนาดออกไปรบกับฮัวหยงซึ่งมีฝีมือฆ่าทหารเอกตายลงไป2คนในเวลาติดกันยังกินเวลาเพียงสุราในจอกยังไม่เย็นนะคะแต่เราพิจารณาความตอนนี้ให้ดีจะเห็นได้ว่าเหลือเชื่อเพราะจอกสุราที่คนจีนให้นั้นมีขนาดประมาณปลอกนิ้วมือเย็บผ้าและเวลานั้นก็จะต้องเป็นหน้าหนาวถึงต้องอุ่นสุรากินกันการที่กวนอูไปได้หัวหัวหยงในเวลาที่สุรายังไม่เย็นนั้นเห็นจะสุดวิสัยเพราะกวนอูจะต้องเดินไปเดินกลับขึ้นม้าลงม้าต้องใส่เกราะต้องถือง้าวล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาอาการอุ้ยอ้ายกินเวลาทั้งสิ้นฉะนั้นเนื้อความที่ว่าสุรายังอุ่นอยู่แทนที่จะเป็นเกียรติแก่กวนอูกลับกลายเป็นสิ่งที่แสดงน้ำใจอันกว้างขวางของโจโฉเพราะถ้าสุรานั้นยังอุ่นอยู่จริงก็จะอุ่นอยู่ด้วยมือของโจโฉเป็นแน่แท้หาใช่เพราะความสามารถรวดเร็วเพราะของกวนอูไม่ด้วยโจโฉนั้นใครสนับสนุนกวนอูให้ได้ดีมีเกียรติถึงกวนอูจะปฏิเสธไม่ยอมรับสุราจากโจโฉจนกว่าจะชนะหัวหยงแล้วโจโฉก็ยังเฝ้าอุ่นสุราเอาไว้คอยท่าถึงแม้ว่ากวนอูจะไปรบกับหัวหยงทั้งคืนกลับมาสุรานั้นก็ยังจะอุ่นอยู่ด้วยน้ำใจอันเมตตาอารีของโจโฉนั่นเอง อันนี้เชียร์สุดฤทธิ์นี่ถ้าเกิดว่าเป็นศัพท์ยุคนี้ก็ต้องบอกว่าโหอวยอวยสุดๆสุดๆเลยนะคะครับ แฟนกวนอูนี่เอ๊ะเราทำอะไรผิดหรือเปล่า เราเก่งนะเออเราเก่งนะ แต่ถ้ามองทางนี้อ่ะก็มองได้เหมือนกันใช่ครับใช่ๆเออก็จริงนะพี่ก็จริงนะมองทางนั้นก็มองได้โอ้กว่าจะใจเกาะขึ้นมาโอ้เย็นพอดีคือจุดเด่นของหม่อมราชวงศ์คือกฤษปราโมชเนี่ยคือท่านจะเป็นคนที่มีมุมมองที่คนทั่วไปมักจะไม่ได้มองอันนี้เป็นมุมมองที่ถ้าจะมีมุมเก๋ๆมุมขำๆมุมแบบเฮ้ยมุมโจ๊กๆหน่อยขำๆแล้วก็เหมือนกับว่าโอ้ยท่านคิดได้ยังไงฮ่าๆนะคะอันนี้ก็ใช่อ่ะก็ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของความเป็นจริงอ่ะอย่างเช่นว่าเฮ้ยมันต้องใช้เวลานะแล้วก็เกราะสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้ใส่กันแบบง่ายๆมันมีขั้นตอนมีพิธีการอะไรของมันอยู่มันหนักทหารคนหนึ่งออกรบทีนี่ช่วยกันแต่งเป็นเท่าคนขึ้นม้าลงม้าแล้วก็ต้องออกไปสู้กันอะไรกันแล้วกว่าจะกลับมาอีกแล้วอากาศก็หนาวก็จริงของท่านนะคะแต่ก็ขำอ่ะขำขำทีนี้พอกวนอูกลับเข้ามาแล้วคนหนึ่งในนักเลงทั้ง3คือเตียวหุยก็ก่อเหตุให้โจโฉและอ้วนเซียวต้องผิดใจกันอีกเตียวหุยเนี่ยครับฉายาที่ท่านยาขอบให้ไว้คือคนชั่วช้าผู้น่ารักคือแกเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยคิดอะพี่แล้วก็ไม่ค่อยคิดแบบบางทีก็คิดว่าไม่ถึงขั้นไม่คิดเลยจริงหรือเปล่าด้วยหมายถึงว่าแกเป็นคนที่อาจจะไม่ได้คิดคือทำไปอาจจะไม่ได้คิดไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นไหมเรียกว่ายังไงดีครับใช้อารมณ์นำผมใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีเจตนาร้ายผลมันออกมาไม่ค่อยดีจากความบุ่มบ่ามของแกแบบนั้นใช่ไหมใช่คุณเตียวหุยเนี่ยก็ทำให้โจโฉกับอ้วนเซียวต้องผิดใจกันครับเตียวหุยเห็นกวนอูได้หน้าได้ตาเป็นฮีโร่เป็นวีรบุรุษก็ร้องตะโกนถามออกไปค่ะกวนอูพี่ข้าพเจ้าได้อาสาตัดเอาศีรษะหัวโยมมาให้แล้วข้าพเจ้าผู้น้องจะขออาสาตีเข้าไปในเมืองหลวงและจะจับเอาตัวตังโต๊ะมาให้ท่านผู้แต่งบอกว่าอาการอย่างนี้ภาษาไทยเรียกว่าหมื่นเต็มประดาอันนี้ก็เป็นสแลงในยุคนั้นนะคะหมื่นก็คืออะไรที่มันแบบเว่อร์ใช่ไหมเกินเบอร์ครับอวนเซียวได้ยินเข้าก็อดรนทนไม่ไหวสั่งขับเตียวหุยออกไปจากห้องทันทีครับ
โจโฉก็พยายามให้สติแก่อ้วนเซี่ยวบอกว่ายกทัพมาคราวนี้มิใช่เป็นการธรรมดาเช่นเดียวกับไปรบข้าศึกภายนอกจะมาถือยศถือศักดิ์กันแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แต่น่าจะเอาใจทหารไว้ให้มากๆไม่ว่าจะเป็นทหารเลวหรือว่าทหารดีคือควรจะซื้อใจแล้วก็ดูแลทหารดีๆหน่อยเอาใจทหารหน่อยอย่ามาเจ้ายศเจ้าอย่างอะไรกันนักเลยช่วงนี้แต่อ้วนเซี่ยวกลับตวาดโจโฉบอกว่าในการรบเนี่ยมันต้องมีวินัยนะถ้าโจโฉจะไม่ถือวินัยเคร่งครัดยอมถือทหารเลวเป็นเอกอ้วนเซี่ยวก็จะไม่ร่วมรัฐประหารด้วยอ้วนจะไม่ร่วมกับลือนะจะยกทัพกลับไปซะโจโฉก็จำยอมโจโฉจึงว่าขัดข้องกันแต่เพียงนี้จะละการใหญ่เสียนั้นไม่สมควรแล้วให้กองสุนจ้านพาเล่าปี่กวนอูเตียวหุยกลับไปค่ายณที่อยู่โจโฉจึงให้เอาสุกรเป็ดไก่ไปลอบให้กำนันเล่าปี่กวนอูเตียวหุยบางอย่างโจโฉก็จำเป็นจะต้องยอมรับใช่คืออันนี้อ้นเซี่ยวพูดถูกครับพี่คือแบบว่าอยู่ดีๆจะให้ใครต่อใครเนี่ยมาเสนออะไรแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีระบบระเบียบใช่นิดนึงคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยยึดถือหลักการเป็นที่ตั้งครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งเอาใจเป็นที่ตั้งแล้วก็เปิดโอกาสใช่เนาะไม่ได้คำนึงถึงคือไม่เอากฎระเบียบเป็นที่ตั้งก็มองอย่างคนละมุมแล้วก็เนี่ยเป็นข้อดีมากๆของโจโฉนะครับคือแกมองคนที่ผลงานจริงๆไม่ว่าจะแบบชื่อเสียงเรียงนามต่ำสูงยังไงก็ตามถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีเนี่ยโอเคอย่างนี้ก็เรียกว่าโจโฉเนี่ยเขาไม่ได้ติดอยู่กับกรอบหรือว่ากับระบบราชการนะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณอ้วนเซี่ยวก็น่าจะเป็นพวกที่ติดเยอะเลยแหละครับยังไม่ได้รับรายงานเดี๋ยวต้องดำเนินการตามขั้นตอนอะไรทำนองนี้เดี๋ยวมันจะเสียระบบนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนเลวใช่ไหมแต่ว่าเขาถูกสอนมาแบบนี้แล้วเขาก็ใช้ชีวิตมาแบบนี้แต่ถึงกระนั้นก็ตามครับพี่หลังๆช่วงท้ายๆของชีวิตโจโฉก็มีเหมือนกันนะครับความคิดแบบนี้เชิงๆนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะคะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อมาเชียร์โจโฉกันต่อค่ะครับผมห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเป็นการอ่านสามก๊กที่คุณรู้สึกยังไงบ้างคะคุณจิตรินผมว่าผมตอนผมอ่านยาขอบนี่ก็ค่อนข้างจะตลกพอสมควรนะครับอ๋อเหรอคะใช่คือมันจะมีภาษาบ้านๆของแกครับอย่างเช่นยาขอบท่านจะชอบใช้ภาษาบ้านๆมากๆอย่างเช่นคำว่าพาหุรัตคำว่าเยาวราชเนี่ยมีมาบ่อยมากเลยก็บอกแล้วไงสามก๊กฉบับพอนิพกใช่ แต่อย่างพอมาอ่านของท่านคึกฤทธิ์เนี่ยก็มันก็ฮาไปอีกแบบครับ คือท่านคึกฤทธิ์แกจะเสียดสีการเมืองบ่อยใช่ใช่แต่ท่านยาขอบเนี่ยแกจะพูดถึงเรื่องชาวบ้านเยอะครับมีอะไรนะ hidden agenda hidden agenda ใช่ใช่มีประเด็นซ่อนเร้นนะคะแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยคนอ่านเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยหมายถึงใครค่ะคุณกำลังติดตามโจโฉนายกตลอดการค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในสองเล่มของหนังสือชุดสามก๊กฉบับในทุนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชอีกเล่มหนึ่งห้องสมุดหลังไมค์เคยนำมาเล่าแล้วนะคะชื่อว่าเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นอันนี้มีให้ฟังแล้วครับผมตามไปฟังกันได้เลยครับอัปโหลดขึ้นให้ใหม่เรียบร้อยแล้วก็ทำโปรดักชันให้ใหม่ด้วยครับอัปโหลดนี้ตามไปฟังที่ไหนคะตามไปฟังที่ตอนนี้ก็ฟังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆของพอดแคสต์ที่มีไทย PBS ก่อนนะครับรอทาง YouTube สักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะอัพขึ้นให้แล้วก็เรื่องอื่นๆของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็รออีกสักพักนะครับทาง YouTube ฟังทางช่องทางอื่นกันไปก่อน
แล้วถ้าเกิดว่าต้องการที่จะติดต่อพูดคุยนะคะก็ติดต่อมาได้เลยครับผม3ช่องทางเหมือนเดิมครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะครับผมกำลังถึงพริกถึงขิงถึงขิงก็ต้องย้ำกันนะว่าเรื่องนี้เป็นการอ่านสามก๊กจากมุมมองของโจโฉครับผมแล้วเวลาเราอ่านไปถ้าเกิดเห็นว่าตอนไหนที่ผู้เขียนคือคุณชัยคึกฤทธิ์เนี่ยอวยโจโฉแบบออกนอกหน้าก็ต้องย้อนกลับมาที่กฎกติกามารยาทข้อแรกว่าเรื่องนี้ทีมโจโฉนะครับผมเพราะฉะนั้นโจโฉต้องถูกค่ะคือมองจากมุมของโจโฉว่าเฮ้ยถ้ามองจากมุมของโจโฉเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าโจโฉจะโกงจะผิดหรือว่าจะคิดอะไรไม่ดีลองมองจากมุมของเขาดูนะคะเพราะว่าถ้าเป็นใครที่เคยอ่านเวอร์ชันออริจินัลมาเนี่ยก็จะรับรู้ได้เลยครับว่าเนี่ยมองจากมุมเล่าปี เพราะว่า อะไรโจโฉก็ผิดผมมันมีการใส่ความกันในเชิงที่ว่าจริงๆแล้วโจโฉเนี่ยเป็นคนร้ายออกแนวนี้ตลอดครับแต่ว่าคือถ้าอ่านให้เป็นกลางมันก็พอได้ครับแต่ว่าในบางจุดมาแง่มุมเนี่ยโจโฉดูจะเป็นตัวร้ายตลอดเดี๋ยวกลับไปที่ทางฝ่ายตั้งโต๊ะกันบ้างนะคะตั้งโต๊ะไม่ใช่ตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอ่ะไปกันเลยค่ะทั้งฝ่ายต่างโต๊ะพอรู้ว่ากองทัพของตนพลาดพลั้งถึงกับเสียหัวหยงทหารเอกก็ตกใจแต่ด้วยความโกรธเมื่อเอาอะไรกับใครไม่ได้ต่างโต๊ะก็ส่งตำรวจไปจับอ้วนหงุยซึ่งเป็นอาของอ้วนเซี่ยวแล้วก็ยังรับราชการอยู่ในเมืองหลวงนั้นฆ่าเสียอ้วนหงุยนี่โหโชคร้ายเลยโชคร้ายมากๆเลยครับอยู่ดีๆตลอดจนแค่เป็นญาติของอาใช่แค่เป็นญาติของอ้วนเซี่ยวใช่ไม่ได้จับอ้วนสุยขออภัยไม่ได้จับอ้วนหงุยคนเดียวนะจับสมัครพรรคพวกและบริวารทั้งปวงของอ้วนหงุยด้วยคือแบบล้างบางเลยใช่ล้างโคตรลื้อนี่เป็นอาของอ้วนเซี่ยวจัดการแล้วก็พรรคพวกของลื้อด้วยตัดหัวอ้วนหงุยเสียบประจานที่ด่านกิสุยกวนเพื่อให้อ้วนเซี่ยวได้เห็นค่ะทีนี้ตั้งโต๊ะพอได้อารวาสแล้วอารมณ์ก็ค่อยคลายลงสั่งคนสนิทสองคนคือลิฉุยกุยกีคุมทหาร 50,000 ไปรักษาด่วนกิสุยกวนลิฉุยกุยกีนี่ก็หลังจากนี้ก็จะมีบทบาทครับก็จำชื่อกันไว้นิดหนึ่งลิฉุยกุยกีครับผมต้องมาเป็นแพ็คคู่เลยนะครับสองคนนี้จองนะครับส่วนตัวต่างโต๊ะเองกับลิยูที่ปรึกษาลิโป้ห้วยเตี้ยวแล้วก็เตียวเจ้คุมทหาร 50,000 ยกออกจากเมืองไปตั้งรับกองทัพหัวเมืองที่ด่านเฮาโจกวนเมื่อไปถึงแล้วตั้งโต๊ะก็แต่งทหารให้ลีโป้ 30,000 ให้ไปตั้งค่ายคอยสู้รบกับพวกที่ก่อการรัฐประหารนอกกำแพงด่านเหตุการณ์ต่อจากนั้นมาก็มีแต่การสู้รบคือทั้งสองฝ่ายต่างเข้ารบพุ่งกันลีโป้นั้นมีกำลังกล้าแข็งนักแม้แต่เล่าปี่กวนอูเตียวหุยที่ว่าเก่งนักเก่งหนาพอเข้ารบกับลิโป้พร้อมกันทั้ง3คนก็ยังหาทำอันตรายแก่ลิโป้ได้ไม่อันนี้เป็นฉากที่ผมเคยเล่าไว้ตอนแรกนะครับที่ว่า3คนเนี้ยเผชิญหน้ากับลิโป้ในสนามรบแล้วก็ใช้คำว่ารุมแต่ก็สู้ไม่ได้แต่ก็ได้แค่สูสีครับพี่ในระหว่างที่ทั้ง2ฝ่ายกำลังวางแนวตรึงกันอยู่นั้นต่างโต๊ะก็มีนโยบายขึ้นมาใหม่นโยบายนั้นก็คือการย้ายเมืองหลวง
ต่างโต๊ะก็สั่งเรียกประชุมขุนนางพร้อมกันแล้วก็แถลงนโยบายให้ฟังบอกว่าจะย้ายเมืองหลวงจากตะวันออกคือเมืองลงเอียงไปตั้งใหม่ที่เมืองเตียวฮันทางทิศตะวันตกแล้วก็จะเชิญเสด็จพระเจ้าเฮียนเต้ไปประทับที่นั้นด้วยแต่มีคนค้านเอียวปิวบอกว่าโอ้ยเมืองลกเอียงนั้นสร้างมานานหนักหนาจะย้ายไปง่ายๆนั้นไม่ได้กว่าจะไปสร้างเมืองหลวงใหม่เสร็จก็กินเวลานานราษฎรจะลำบากเอาต่างโตได้ฟังก็โกรธโตกับเอียวปิวบอกว่าเราเป็นถึงนายกรัฐมนตรีเรื่องย้ายเมืองหลวงเราได้คิดไว้แล้วอย่างรอบคอบการที่เอียวปิวบังอาจไม่ยอมตามผู้นำนี้ไม่ชอบนอกจากเอียวปิวแล้วยังมีขุนนางอีก2คนคืออุยอ้วนแล้วก็ซุนของก็คัดค้านทัดทานต่างโต๊ะไว้ทำให้ต่างโต๊ะยิ่งโกรธหนักขึ้นไปอีกสั่งถอดขุนนางทั้ง3ออกจากตำแหน่งแล้วก็ขึ้นรถจะกลับบ้านในขณะที่ต่างโต๊ะนั่งรถมานั้นขุนนางอีก2คนคือเอียวปีแล้วก็เหงาเข้งชวนกันเดินขบวนมากั้นหน้ารถต่างโต๊ะเอาไว้ต่างโต๊ะก็ถามบอกว่าจะมาขวางทำไมเนี่ย2คนนั่นก็บอกว่าจะดื้อแพ่งมีให้ต่างโต๊ะย้ายเมืองหลวงเผอิญคนทั้ง2นี้เคยแนะนำต่างโต๊ะตั้งอ้วนเซียวเป็นเจ้าเมืองแต่แล้วอ้วนเซียวก็กลับมาต่อต้านเอาต่างโต๊ะต่างโต๊ะจึงเดือดดาลนักสั่งให้เอาคนทั้ง2ไปฆ่าเสียต่างโต๊ะนี่ก็เป็นคนที่โมโหแล้วพาลเนาะโมโหแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ใช้อำนาจแหละครับพี่ฟาดงวงฟาดงา ฟาดหัวฟาดหางครับนี่จะย้ายเมืองหลวงซะแล้วแต่ว่าแนวคิดของต่างโต๊ะข้อนี้ก็ติดขัดอยู่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือเงินค่ะครับเงินในคลังมีไม่มากพอที่จะไปสร้างเมืองใหม่มันไม่ใช่บาท2บาทใช่แล้วเดี๋ยวพี่หมีต้องดูวิธีแก้ปัญหาของต่างโต๊ะสุดจริงๆลิอยู่ที่ปรึกษานะก็ให้คำปริศนาลับเฉพาะไปว่าเวลานี้ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถืออ้วนเซี่ยวเป็นฝ่ายกบฏและคนในเมืองลกเอียงเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชอบหน้าใครก็ให้จับตัวแล้วก็เอาไปฆ่าซะโทษฐานเป็นกบฏแล้วก็ริบทรัพย์สมบัติเอามาก็จะได้ทุนบอนไปตั้งเมืองหลวงใหม่สมความปรารถนาวิธีแก้ปัญหาครับแล้วปรากฏว่าคุณต่างโต๊ะเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะใช่เพราะว่าที่มือขวาแนะนำมาเขาบอกว่าโอ้โหเลิศมากความคิดนี้ดีมากๆต่างโต๊ะดีใจราวกับได้แก้วสารพัดนึกสั่งประกาศภาวะฉุกเฉินทันที แล้วก็เริ่มจับกบฏเป็นการใหญ่ค่ะพวกพ้องอ้วนเซียวมีเท่าไหร่ถูกจับฆ่าหมดเลยแล้วก็ริบทรัพย์สมบัติด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องการคือริบทรัพย์สมบัติใช่ไหมใช่พูดง่ายๆนะคือการปล้นแบบไม่ผิดกฎหมายใช่ครับแล้วก็ทำให้คนอื่นเป็นฝ่ายผิดเป็นโจรในโจรดีๆนี่เองโจรในคราบรัฐบาลทุจริตเชิงนโยบายใช่ใช่เลยเพราะว่าฉันเป็นคนเขียนกฎหมายเองครับคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องราวแต่เผอิญมีฐานะดีพอที่ต่างโต๊ะและลูกน้องจะริบได้ก็พลอยฟ้าพลอยฝนเข้าไปเป็นจำนวนมากเหมือนกันคือไม่รู้เรื่องแต่มีเงินก็เดือดร้อนพอได้เงินได้ข้าวของเรียบร้อยต่างโต๊ะก็สั่งอพยพพลเมืองเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองเตียวหันตอนนี้มีเงินแล้วนะอพยพผู้คนไปอยู่เมืองเตียวหันเมืองหลวงใหม่ในหนังสือสามก๊กพรรณนาถึงความเดือดร้อนของราษฎรเอาไว้ดังนี้ขณะนั้นลิฉุยกุยกีก็ต้อนอาณาประชาราษฎรไปและคนทั้งหญิงทั้งชายเด็กเล็กได้ประมาณ 600-700 หมื่นและทหารตั้งโต๊ะอพยพเป็นกองอาณาประชาราษฎร
เหยียบกันตายเป็นอันมากเหล่าทหารก็เข้าช่วงชิงเอาทรัพย์สินสิ่งของของราษฎรและฉุดลากภรรยาของชาวเมืองและลูกสาวซึ่งพ่อแม่พี่น้องไปด้วยมาทำอันตรายบรรดาประชาราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมากเสียงร้องอึ้งขนึงไปน่าเห็นใจมากเลยครับตั้งโต๊ะย้ายเมืองหลวงเท่านั้นยังไม่พอยังสั่งให้ขุดหลุมฝังศพของพระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ในเมืองลกเอียงตลอดจนหลุมฝังศพราษฎรเป็นจำนวนมากเพื่อเอาทรัพย์สมบัติบรรทุกเกวียนไปนับได้หลายพันเล่มเกวียนแล้วตั้งโต๊ะก็สั่งให้เอาไปเผาเมืองลกเอียงเสียเผาให้สิ้นทิ้งไว้แต่แผ่นดินที่ไม่เกรียมสำหรับกองทัพฝ่ายรัฐประหารพอข่าวตั้งโต๊ะย้ายเมืองหลวงไปถึงทางฝ่ายกองทัพหัวเมืองโจโฉก็เสนอขึ้นว่าตั้งโต๊ะทำการคราวนี้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนนักขอให้รีบยกทัพไปทำการบางทีจะได้ชัยชนะแล้วก็จับตั้งโต๊ะได้แต่โจโฉก็ต้องผิดหวังเพราะที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรจะยกทัพตามตั้งโต๊ะไปเนื่องจากทหารทางฝ่ายกองทัพหัวเมืองยังอิดโรยเหลือเกินจะต้องพักทหารให้มีกำลังซะก่อนโจโฉนั้นมีความคิดที่จะจู่โจมเผด็จศึกเสียให้สิ้นคืออยากจะเผด็จศึกลงไปในระหว่างที่ตั้งโต๊ะกำลังวุ่นกับการเดินทางขนย้ายเมืองหลวงและเมื่อทราบข่าวว่าราษฎรได้รับความเดือดร้อนโจโฉก็หาความสุขมิได้ด้วยความเป็นห่วงถ้าจะปฏิบัติตามมติที่ประชุมคือพักทหารให้มีกำลังเสียก่อนตั้งโต๊ะก็จะมีเวลาเข้าตั้งมั่นที่ใหม่ได้อย่างสบายแล้วก็วางแนวป้องกันเอาไว้ตลอดการศึกก็จะยืดเยื้อออกไปอีกแต่เมื่อความคิดที่จะรั้งรอนั้นทำไงได้มันเป็นมติที่ประชุมโจโฉก็ไม่อาจไปสั่งให้ใครฝืนมตินั้นได้ได้แต่คิดรำพึงอยู่ในใจซึ่งจะทำการใหญ่กับหัวเมืองทั้งปวงนี้อุปมาดังคิดกับเด็กเลี้ยงโคไม่ได้ดังใจจริงๆโจโฉก็เลยต้องตัดสินใจดำเนินการไปตามความคิดเห็นของตนโดยพละการจัดทหารที่เป็นพรรคพวกตนได้ประมาณหมื่นเศษมีนายทหารสมัครไปด้วย6คนคือแฮหัวตุ้นแฮหัวเอียนโจหงโจหยินลิเตียนและงักจินแล้วโจโฉก็ออกตามตั้งโต๊ะไปทั้งกลางวันกลางคืนคือตรงเนี้ยครับโจโฉเขามองว่าถ้าเรารีบตามตีตั้งโต๊ะตอนเนี้ยตั้งโต๊ะยังไม่ได้ตั้งตัวน่าจะแตกได้ขืนรอนู่นนี่นั่นอย่างที่ที่ประชุมเสนอโอ้ยเสร็จไม่ทันการไม่ทันใจใช่จัดเองเลยนะคะครับไฟตั้งโต๊ะที่กำลังเดินทางอยู่นั้นก็ระมัดระวังตัวอยู่เหมือนกันเกรงว่ากองทัพหัวเมืองจะยกตามมาลี่ยูจัดให้สีเอ๋งแบ่งทหารไปส่วนหนึ่งไปคอยคุมอยู่ที่เขาใหญ่ต้นทางหากกองทัพหัวเมืองตามมาถ้าออกสกัดไว้ได้ก็ให้สกัดไว้เพื่อให้เวลากองทัพใหญ่เดินทางรีบรุดไปข้างหน้าแต่ถ้ากองทัพหัวเมืองเผอิญผ่านกองทหารของซีเอ็งขึ้นมาได้ก็ให้ซีเอ็งเนี่ยขนาบหลังส่วนลิโป้นั้นได้รับคำสั่งให้เป็นผู้บังคับกองระวังหลังเราจะหยุดเอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะ
ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของการเดินทัพใช่ทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ระวังฝ่ายหนึ่งก็เตรียมลุยใช่ช่วงนี้ก็ศึกใหญ่ครั้งแรกในเรื่องสามก๊กนะพี่มันต้องยิ่งใหญ่นิดนึงอันนี้เป็นครั้งแรกเนาะใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีแต่สู้กับสิบขันทีแล้วก็ตังโต๊ะบุกเข้ามายึดอำนาจยังไม่มีศึกใหญ่แบบตะการตาขนาดนี้เลยเอาละเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ศึกสงครามครั้งสำคัญอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าให้ตื่นเต้นกันต้องบอกนิดนึงครับว่าครั้งนี้ทีมโจโฉอาจจะต้องเสียใจกองเชียร์โจโฉต้องเชียร์กันให้หนักๆหน่อยนะคะครับแต่กองเชียร์เล่าปี่หรือว่ากองเชียร์ทั้งฝ่ายโอ้ทางฝ่ายซุนกวนนี่ยังไม่โผล่เลยครับพี่โผล่มาแต่รุ่นพ่อคือท่านคือซุนเกียนก็ยังไม่มีส่วนอะไรใช่ไหมคะยังไม่ได้มีตัวตนมากมายในเนื้อเรื่องของสามก๊กเท่าไหร่เลยครับพี่ยังเป็นตัวเล็กๆอยู่ใช่อันนี้เรียกว่าฝ่ายตรงข้ามโจโฉก็มีเฮกันละกันนะก็คือโจโฉยังไม่ประสบความสำเร็จในการรบครั้งนี้ติดตามต่อไปตอนหน้านะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรฟังสามก๊กจากมุมมองของคนที่ชื่อโจโฉค่ะครับผมกับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชซึ่งเป็นผู้เล่าเรื่องเป็นผู้เรียบเรียงนะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็นำมาถ่ายทอดเป็นสื่อเสียงให้คุณได้เรียนรู้สามก๊กจากมุมมองสนุกสนุกและก็น่าคิดค่ะขอบคุณหม่อมหลวงวิสุวิตราปราโมชนะคะทายาทของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่ให้ห้องสมุดหลังใหม่นำเรื่องนี้มาทำเป็นสื่อเสียงอย่างถูกต้องนะคะอย่าลืมค่ะถ้าเกิดว่าฟังแล้วคันปากอยากเมานะคะอยากเถียงอยากแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากเสนอเรื่องใหม่ก็พูดคุยกันได้ตลอดเลยค่ะตามช่องทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ครับแฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง